คุยอะไรกันเหรอทำไมต้องใช้ปืนขู่กันด้วยล่ะฉันจะโทรเรียกตำรวจเอาพวกคุณเข้าคุกให้หมดเลยสิติผมไม่เป็นไรผมจะไปคุยกับพวกเขาคุณไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องทำไม่นะเชคาพวกเขาจะมาทำแบบนี้กับเราไม่ได้นะนี่ฟังนะอย่ามายุ่งกับเรามันน่าจะดีกว่าที่นี่เป็นพื้นที่ของศาลพวกคุณไม่มีทางหนีไปได้หรอกฉันจะเรียกตำรวจและไม่รีรอด้วยนี่โทษทีนะคุณอย่ามาทำเป็นเก่งนะไปจากที่นี่ซะแล้วก็อย่าปากมากเธอน่ะเป็นเป้าหมายของฉันมานานแล้วรู้ตัวไหมรู้ไหมว่าน้องฉันน่ะต้องลำบากแค่ไหนก็เพราะเธอเพราะเธอนั่นแหละไปซะไม่อย่างนั้นฉันจะยิงเธอแทนพวกคุณอยากจะทำอะไรก็ทำเลยแต่ฉันไม่ยอมให้เชคาไปจากที่นี่แน่นอนไปไกลๆซะอย่ามาลองดีกับฉันนะไม่งั้นโดนยิงพอกันทีกับความป่าเถื่อนแบบนี้แกกล้าดียังไงไปผลักสิติแบบนั้นยี่นี่แกกล้าดียังไงไปตบเขาอย่างนี้ไอ้โง่เอ้ยหุบปากไปเลยไม่งั้นฉันเล่นงานแกแน่แกนั่นแหละรีบไปไกลๆวิษณุไปจากที่นี่นายไม่รู้หรอกว่านี่เรื่องอะไรฉันบอกแล้วไปไกลๆซะไปสิรีบไปใจเย็นกดปารักใจเย็นแล้วฮะจะต่อยฉันเหรอเอาสิมาเลยอย่าให้ฉันต้องย้ำนะว่านายรอดได้ทุกวันเนี่ยมันก็เพราะน้องสาวฉันน้องสาวฉันบริจาคเลือดให้นายก็เลยรอดมาได้อย่ามาทำเป็นเก่งกับฉันอย่าได้กล้ามาทำอะไรกับวิษณุนะไม่งั้นฉันไม่ยอมแน่คิดว่าจะทำอะไรใครก็ได้แค่เพราะว่ามีปืนงั้นเหรอเอาอีกแล้วนางนี่ปากมากอีกแล้วใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอยากจะตายนักสินะงั้นก็ตายซะเลยวันนี้มารักใจเย็นนะปารักตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งโกรธตอนนี้เราอยู่ในศาลใจเย็นเดี๋ยวเรื่องมันจะบานปลายนะปารักใจเย็นก่อนเดี๋ยวมันบานปลายไปไกลๆเรื่องเนี้ยมันบานปลายแล้วฮิฮิฮิตายจริงฉันลืมโทรศัพท์ไว้ที่ออฟฟิศของเชคาเขาอะนะคุณขึ้นรถไปก่อนเดี๋ยวฉันตามคุณไปคิดว่าตัวเองเป็นใครกล้าลองดีกับฉันเหรอแกไม่รู้สินะว่าฉันทำอะไรได้บ้างฉันคือปารักสิงห์ลูกของวิครานสิงห์กล้าดีมาทำร้ายฉันเหรอไอ้สารเลวไอ้สารเลวนี่นะปารักอย่ามายุ่งนะไปOh.
สิ่งที่เรากลัวมันได้เกิดขึ้นแล้วนี่ปารักปารักใจเย็นนะปล่อยเขาดิอะไรกันคนคนนี้กำลังพยายามทำร้ายคนอื่นน้องสาวเขาบริจาคเลือดให้กับวิษณุแท้ๆแต่เขาเกือบจะฆ่าคนอื่นนี่คุณผู้พิทักษ์ระวังปากให้ดีหน่อยนะเธอเนี่ยอย่ามากล่าวหาพี่ชายฉันผิดๆแบบนี้เข้าใจไหมเธอนั่นแหละที่ต้องควบคุมพี่ตัวเองให้ดีเขามาทำกลางที่ศาลแล้วก็เอาปืนขู่คนอื่นบอกว่าตัวเองเป็นลูกวิครานสิงนี่อย่านะอย่ามากล้าอ้างชื่อพ่อฉันเหมือนกับฉันจะยิงเธอน่ะระวังให้ดีจะไม่ให้ฉันพูดชื่อพ่อเธอได้ยังไงครอบครัวเธอทำธุรกิจอะไรฆ่าคนข่มขู่คนนี่ฉันมั่นใจเลยว่าเธอโดนส่งมาที่นี่เพื่อทำร้ายเชคะไม่อย่างนั้นรากินีก็ส่งมาเพราะว่าพ่อเธอสิติหยุดละขอร้องเธอพูดอะไรแบบนั้นออกมาได้ยังไงรากินีเนี่ยอยู่กับฉันตั้งแต่เช้าเราอยู่ด้วยกันตลอด4วันนี้รากินีไม่ได้พูดอะไรกับปารักคุณเองก็เป็นทนายแต่กล่าวหาเธอโดยไม่มีหลักฐานอะไรแต่ว่าอนุรักษ์ครั้งนี้คุณผิดนะไม่ใช่รากินีว้าวอนุรักษ์ฉันโดนเอาปืนขู่แท้ๆฉันเป็นคนโดนลักพาตัวแท้ๆแต่นายกลับโทษสิติกับฉันฮะดูเหมือนว่านายเนี่ยขายศักดิ์ศรีให้วิครานสิงห์ไปอีกคนแล้วสินะเข้าใจนายเท่าไหร่ล่ะฮะอย่าให้มันมากไปนายลืมสถานะตัวเองเหรอว่ายังไงลืมแล้วเหรออนุรักษ์ปล่อยเขาเถอะนะเดี๋ยวฉันจัดการเองอนุรักษ์แทนที่จะขู่เชคาเอาเวลาไปถามรากินีเถอะนะถามเธอว่าพี่เธอมาทำอะไรที่นี่พ่อของฉันเนี่ยเขาอยากจะคุยเรื่องคดีเขาก็เลยส่งพี่ปารักมาที่นี่น่ะทำไมกันเหรอฮะแต่ว่ารากินีเขามาผลักเสติทำไมอ่ะนี่วิษณุอย่าเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้ดีกว่านะนายน่ะไม่เข้าใจเรื่องของผู้ใหญ่หรอกหน้าไม่เข้าใจเลยแล้วทำไมวิษณุจะยุ่งไม่ได้ล่ะถ้าสามีของเธอเข้าข้างเธอได้ทำไมวิษณุจะเข้าข้างฉันบ้างไม่ได้ล่ะเธอรู้ไหมว่าปัญหาของเธอน่ะมันคืออะไรเธอพยายามอ่อยผู้ชายทุกๆคนน่ะรวมไปถึงสามีฉันแล้วก็เชคาด้วยเธอจะเป็นอะไรของเธอกันแน่นะฮะสีติรากินีรากินีใจเย็นก่อนคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าใครทั้งนั้นหัดดูตัวเองซะบ้างใครที่ไหนกันที่เอาปืนไปบังคับผู้ชายมาแต่งงานคุณกล้าได้ยังไงกล้าดียังไงเชคคะไม่ต้องพูดดีเลยนะนายไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องความสัมพันธ์ของเราสองคนพอแล้วพอได้แล้วนะใช่แล้วเราจะสู้คดีเราจะฟ้องร้องวิครานสิงห์ถ้าคิดว่าฉันจะถอยเพราะกลัวอำนาจของนายแล้วก็เข้าใจใหม่ซะอยากทำอะไรก็ทำไปเลยน้อยเนยรากินีไปเถอะเชคะกลับไปที่ออฟฟิศซะฉันจะเอากล่องปฐมพยาบาลมาให้นะไปเร็ว
ไม่อยากจะเชื่อเลยเรื่องวันนี้มันอะไรกันนะอนุรักษ์เข้าข้างเรามากกว่าสีติเหรอไม่นะเราจะคิดมากไปก็เท่านั้นวันนี้เกิดเรื่องขึ้นขนาดนี้แต่ว่าก็ดีแล้วล่ะที่อนุรักษ์เนี่ยเขาไม่ได้เอกสารของเขาเขาจะได้ไปที่ลอนดอนอนุรักษ์ครับเอกสารของคุณครับคุณลืมเอาไว้ครับเราจัดการให้แล้วครับโอ้เกือบลืมไปเลยขอบคุณนะฉันไม่เคยทำงานค้างฉันบอกจะร่างเอกสารให้นี่ไงและเช่นเดียวกับที่ฉันบอกจะฟ้องวิครานฉันจะทำให้ตายสิเขาได้เอกสารแล้วแบบนี้มันเสียแผนหมดเลยคนพวกนั้นมาทำตัวป่าเถื่อนแบบนี้ได้ยังไงกันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจะทำอะไรได้ล่ะก็บ้านอนุรักษ์เลือกจะฝากลูกชายของพวกเขาไว้กับพวกอันธพาลมันก็เรื่องปกตินี่แหละผมไม่แปลกใจที่บ้านนั้นจะโดนปั่นหัวแบบนี้ผมเองก็ไม่รู้นะผมไม่เข้าใจว่าคุณอยู่ในบ้านแบบนั้นได้ยังไงผมคิดว่าอนุรักษ์เป็นคนดีแต่วันนี้ผมตาสว่างแล้วล่ะผมรู้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงไม่หรอกเทค่ะอนุรักษ์ไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงเขารู้ความจริงเมื่อไหร่เขาไม่มีวันเข้าข้างรากินีหรอกฉันรู้จักเขาและเขาก็เป็นคนดีและที่สำคัญเราเองก็ไม่ควรที่จะรีบตัดสินคนอื่นแบบนี้นะพวกแกต้องชดใช้ที่มาทำฉันขายหน้าต่อหน้าคนอื่นฉันจะสั่งสอนพวกแกเอาให้พวกแกไม่ลืมเลยและสีติต้องเป็นของฉันของฉันเท่านั้นนี่ฟังนะพรุ่งนี้มีพิธีอีกแล้วสะพายทั้งสองคนก็ยังไม่อยู่บ้านเลยย่าคะพี่อนุรักษ์กับพี่รากินีน่ะอยู่ด้วยกันนะพวกเขาทำพิธีได้ได้แน่นอนสิแต่คำสาบานของย่าล่ะย่าสาบานว่าวิษณุเขาน่ะย่าครับผมจะทำตามคำสาบานของย่าถอยไปพี่วิษณุสิติจะทำพิธีกับผมล่ะอะไรนะใช่แล้วว่าอย่างง่ายนะจริงเลยเนี่ยฮะจริงครับผมเจอสีติด้วยนะวันนี้เธอสัญญากับพ่อว่าเธอจะไปที่วัดกับผมลูกไม่ต้องไปที่ไหนทั้งนั้นเข้าใจไหมนางนั่นจะไปไหนก็ช่างมันนี่ฟังให้ดีนะลูกเนี่ยยังไม่หายดีห้ามไปไหนทั้งนั้นโดยเฉพาะกับนางสีตินั่นด้วยทำตามที่แม่บอกห้ามไปกับมันเป็นอันขาดลูกคงลืมไปแล้วสินะว่าลูกสภาพแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะใครกันแน่ลูกไปหาหล่อนมาใช่ไหมนี่เรวตีเลิกไร้สาระได้แล้วนะดูจากสถานการณ์สิทุกอย่างจะโอเคแม่ไม่เห็นว่าแกจะว่าสีติไปทำไมแม่สาบานว่าทั้งสองคนจะทำพิธีด้วยกันก็ต้องให้พวกเขาเนี่ยทำพิธีด้วยกันไปสิเธอน่ะมีเรื่องอะไรมากมายฮะไม่มีใครในบ้านฟังหนูบ้างเลยนะเนี่ยทุกคนนี่เป็นบ้าอะไรกันไปหมดขอบคุณนะครับคุณย่าฮะทอดทีนะมานี่เลยมายืนตรงนี้รากินีอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตนะตอนนี้พ่อโกรธมากโอเคมานี่พ่อบอกกี่ครั้งแล้วอ
พ่อบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปสร้างเรื่องวุ่นวายที่ศาลฮะแล้วแกไปใช้กำลังกับไอ้ทนายนั่นทำไมฮะทำไมตอบมาสิจะเงียบทำไมผมแค่ไปสั่งสอนให้มันเข้าใจแต่มันไม่ยอมฟังผมแล้วจะให้ผมทำไงหมายความว่าอย่างไรฮะใจเย็นก่อนพ่อแกต้องโดนลงโทษใจเย็นไม่เป็นไรนะพ่อใจเย็นก่อนการเจรจากับคนมันมีหลายวิธีวีนาคนโง่แบบนี้คุณให้กำเนิดมาได้ยังไงผมพยายามใช้วิธีเจรจาแล้วแต่ว่ามันไม่ยอมฟังผมเลยจะทำยังไงลองถามอนุรักษ์ก็ได้ผมไม่ได้โกหกนะไอ้นั่นมันอวดเก่งผมก็เลยแค่ตบหน้าสั่งสอนแล้วแกอยากโดนตบหน้าไหมพ่อให้ภัยเขาอยากโดนตบไหมครับพ่อใจเย็นก่อนนี่แกเป็นตบหน้าเจ้าหน้าที่ที่ศาลได้ยังไงบ้าไปแล้วเหรอหรือว่าแกเนี่ยไม่รู้จักโตฮะมีสมองคิดบ้างไหมส่วนแกนารัตแกก็บ้าไปอีกคนไม่รู้จักคิดพ่อครับใจเย็นครับใจเย็นเดี๋ยวเราต้องทำพิธีกันเราโกรธกันไปก็ไม่ดีนะครับพ่อไปเถอะไปทำพิธีกันดีกว่านะครับไปดีกว่าหลวงพ่อเริ่มพิธีเลยทั้งสองก้าวมาข้างหน้าแล้วทำพิธีขึ้นบ้านด้วยกันว่าสัญลักษณ์บนประตูแล้วขอพรจากพระแม่ลักษมีพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนจะได้ใช้ชีวิตยังมีความสุขมีความเจริญที่นี่มาสิรากินีดูบ้านใหม่คุณกันว้าวบ้านสวยนะพ่อคุณนี่อะไรกันน่ะนี่มาโอ้นี่น่ะนี่ทำอะไรเนี่ยฉลองบ้านใหม่ไงจูบผมหน่อยสินี่บ้านของพ่อใช่นะก็นั่นไงล่ะบ้านของพ่อคุณงั้นก็เลิกทะเลาะกันแล้วไปบ้านเรากันนะนี่ฉันไม่ต้องการจะไปไหนทั้งนั้นนี่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ไม่ใช่ห้องนอนของเราเราอยู่ในห้องนั่งเล่นคุณไม่อายคนหรือไงกันผมไม่สนว่าใครจะเข้ามาไม่มีใครหยุดผมได้ไม่มีทางนี่ฟังนะคุณมันหน้าไม่อายพี่ปาระก็อยู่นะนี่ปล่อยฉันผมไม่สนพอฉันจะมานะก็ให้เข้ามาถ้าแม่ฉันเข้ามาล่ะก็ให้เข้ามาเลยนี่คุณจะเรียนแบบชารุคคาได้ยังไงถ้าเป็นพระเอกไปได้อ้าวนี่ไรกินนี่อยู่ไหนกันน่ะ
ว้าวพ่อบ้านใหม่สวยมากตกแต่งได้สวยมากเลยอ่ะผมชอบขอบคุณมากนะพ่อดีใจที่งานนายเสร็จเรียบร้อยวันนี้สถานที่ก่อสร้างนั้นใกล้บ้านพ่อด้วยจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลมากยังไงแล้วอยู่ใกล้กันแบบนี้มันก็สะดวกดีพ่อครับเขาบอกอะไรนะเราจะต้องชมรากินีด้วยขอพรให้ผมซื้อบ้านใหญ่ๆแบบนี้ให้กับรากินีนะครับพ่อขอให้โชคดีนะพ่อมั่นใจว่านายทำได้แน่ที่จริงนายจะได้บ้านที่ใหญ่กว่านี้ให้รากินีได้อย่างแน่นอนพ่อเชื่อมั่นพรของพ่อจะอยู่กับทั้งสองตลอดไปเลิกพูดเรื่องงานได้แล้วเนาะพรุ่งนี้วันทัพชมีอนุรักษ์จ้าลูกกับรากินีไปวัดทำพิธีด้วยกันเนาะแม่บอกเลยพิธีนี้เนี่ยมันดีมากแม่คะทำไมจะต้องไปทำที่วัดด้วยล่ะคะเราเนี่ยทำพิธีที่บ้านของเราก็ได้นี่คะพิธีนะทำที่บ้านแค่นั้นอย่างเดียวไม่ได้เนาะลูกจะต้องไปวัดต้องตื่นเช้าด้วยอ๋อแม่พูดถูกเลยผมจะรีบตื่นไปทำพิธีกับรากินี นี่ผมศรัทธาในพระเจ้ามากๆเลยล่ะครับทำเป็นชอบไปซะทุกอย่างพรุ่งนี้ยังไงฉันก็ไม่ไปวัดแน่นอน